ย้ายปลัดกระทรวงสาธารณสุขกันสักหน่อยนะครับมีการชี้แจงออกมาจากรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังคงอยู่ในตําแหน่งและได้รับสวัสดิการเช่นเดิมนะครับกระแสความไม่พอใจที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนครับโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการยกย้ายนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าการย้ายมาในครั้งนี้เป็นการย้ายมาช่วยราชการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาอาจเกิดจากความคาดเคลื่อนในการนำเสนอข่าวอย่างไรก็ตามนายแพทย์ณรงค์ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเช่นเดิมเพียงแต่ไม่มีอำนาจในการสั่งการในกระทรวงอีกทั้งขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลใดขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดได้เนื่องจากต้องรอให้กระบวนการสอบสวนต่างๆเสร็จสิ้นซะก่อนครับขณะนี้เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่2จะตั้งใครขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงซ้อนไม่ได้3หมอณรงค์ไม่มีตำแหน่งอะไรใหม่ใดๆทั้งสิ้นแต่ในคำสั่งนั้นปกติการที่ออกมาช่วยราชการผ่อนเนียบชั่วคราวขีดเส้นใต้คำว่าชั่วคราวเนี่ยปกติเงินเดือนจะได้เพราะยังเป็นปลัดแต่จะไม่ได้เงินประจำตำแหน่งเพราะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ในคำสั่งของนายกเนี่ยให้มาช่วยราชการชั่วคราวเงินเดือนไม่พูดเพราะมันมีอยู่แล้วแต่ได้ต้องการให้ท่านรักษาสิทธิ์เรื่องเงินประจำตำแหน่ง 45,000 บาทต่อไปก็ต้องกำหนดหน้าที่ให้ท่านว่ามีหน้าที่มาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องสาธารณสุขอันนี้เป็นการกำหนดโดยไม่ใช่ย้ายท่านมาเป็นที่ปรึกษากำหนดอย่างนี้เพื่อทำให้ตั้งเงินประจำตำแหน่งให้ได้ก็เลยแปลว่าท่านได้เงินเดือนอย่างเดิมเงินประจำตำแหน่งอย่างเดิมเท่าเดิมสิทธิประโยชน์อย่างเดิมเป็นปลัดกระทรวงอย่างเดิมมีแต่ไม่มีอำนาจสั่งราชการในกระทรวงโดยวันนี้ครับ 12:30 นายแพทย์ณรงค์เดินทางเข้ามารายงานตัวต่อนายสุวพันธ์ตัญญวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้นัดหมายไว้โดยนายแพทย์ณรงค์มีสีหน้ายิ้มแย้มท่ามกลางสื่อมวลชนที่ติดตามความเคลื่อนไหวภายหลังจากรายงานตัวนายแพทย์ณรงค์เปิดเผยว่ายังไม่ได้รับมอบหมายงานอย่างเป็นทางการจึงยังไม่สามารถระบุวันเริ่มทำงานได้และรู้สึกสบายใจที่ได้มารายงานตัวในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนไม่ขอพูดในเรื่องนี้เพราะอาจทำให้กลายเป็นประเด็นและคิดว่าคงไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรที่รุนแรงเพราะข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่และอยากให้รัฐบาลเดินหน้าเพื่อปฏิรูปประเทศต่อไปครับงานตัวเท่านั้นเองแล้วเราคุยรายละเอียดเรื่องงานก็ท่านก็รัฐมนตรีก็คุยเรื่องงานครับครับผมแล้วจะให้ดูช่วยงานยังไม่ได้คุยแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้มาดูผมเป็นข้าราชการครับเมื่อผู้เข้าชาสั่งผมก็มารายงานตัวตามหน้าที่ครับบางส่วนให้กำลังใจท่านด้วยตรงนี้จะสามารถชี้แจงทำความเข้าใจให้อยู่ในความสงบได้ไหมอ๋อผมบอกทุกคนไปแล้วครับว่าเรื่องนี้ต้องระมัดระวังก็ไม่อยากให้มีประเด็นถึงท่านนายกด้านพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการย้ายนายแพทย์ณรงค์เป็นการขอย้ายด้วยความสมัครใจของนายแพทย์ณรงค์เองครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้หารือร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีถึงการขอแก้ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุขกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และเมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงขอย้ายมาทำงานที่สำนักนายกโดยเชื่อว่าหลังนี้ข้าราชการกระทรวงจะมีความเชื่อมั่นในการทำงานมากขึ้นและนายแพทย์ณรงค์จะสามารถทำความเข้าใจกับกลุ่มแพทย์ชนบทให้ยุติการออกมาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐมนตรีได้ครับ